ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาชมมะเขือม่วงนะคะการปลูกมะเขือสีม่วงนะคะโดยใช้ระบบน้ำหยดนะเพื่อนเพื่อนใช้ระบบน้ำหยดนะคะนี่เป็นมะเขือสีม่วงมะเขือยาวสีม่วงนะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้เลยพาเพื่อนเพื่อนชมนะคะนี่ก็ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็โตประมาณนี้แล้วล่ะนะมะเขือสีม่วงใช้ระบบน้ำหยดมะเขือยาวก็จะมีสีเขียวแล้วก็เป็นสีม่วงนะคะนี่เป็นมะเขือสีม่วงนะคะเพื่อนๆเราก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมนะคะการปลูกนะคะก็จะใช้วิธีรองก้นหลุมนะโดยแกลบขาวแกลบดำเช่นเคยแล้วก็ใช้ปุ๋ยสูตร15รองพื้นนะคะที่โตไวเพราะว่าเราใช้อนุบาลก่อนนะคะเราปลูกในถุงชำก่อนให้ติดดีแล้วก็เอามาปลูกแบบนี้ก็พาเพื่อนๆชมนะคะบางต้นก็เป็นมะเขือสีม่วงนะคะจะพาเพื่อนชมนะคะนี่ประกาศพื้นบ้านบรรยากาศเย็นๆนะคะเพื่อนๆอู้ต้นนี้อ้วนมากเลยต้นนี้สวยต้นนี้อ้วนมากเลยอวบหูต้นใหญ่มากเลยเริ่มเป็นดอกแล้วโหมะเขือเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราอีกไม่นานแล้วก็จะเห็นผลผลิตแล้วนะเพื่อนๆนะคะตอนนี้มาดูตอนที่เขายังไม่เป็นลูกนะคะปุ๋ยที่ใช้สูตร15เสมอกันสูตร15นี่แหละนะคะไม่ได้ปิดบังไม่ได้โกหกอะไรนะคะเนาะเริ่มแล้วนะคะเนี่ยเริ่มจะเป็นดอกแล้วปลูกมะเขือสีม่วงโดยใช้ระบบน้ำหยดนะคะหยดทีละต้นละต้นเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะเริ่มเป็นดอกแล้วอ
ระบบน้ำหยดนะคะปลูกมะเขือโดยใช้ระบบน้ำหยดก็วันนี้พี่กันตรีก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานทางช่องลูกชนาพะล้อชาแนลนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่กันตรีจะไปตอบนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ